สวัสดีค่ะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยผ่านมิดเทอมกันมาแล้วอย่างสายก็คือท้อมากเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะสายจะพาเพื่อนทุกคนนะคะมาเพิ่มความ productive ในการทำงานกันนะคะโดยวิธีของเราเนี่ยก็คือการตกแต่งหน้าจอ iPad นั่นเองเพื่อนๆนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้หน้าจอ iPad แบบไหนนะคะจะมินิมอลแบบนี้น่ารักแบบนี้หรือว่าจะน่ากินแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเพื่อนๆ เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะคะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปจัดหน้าจอ iPad กันเลยค่ะอย่างแรกเลยเนาะสิ่งที่เพื่อนๆทำเลยก็คือเข้าไปที่ Setting นะคะไปที่หน้า General เราจะไปอัปเดตซอฟต์แวร์กันก่อนนะคะเพื่อให้มันเป็น iPad OS 15เนาะการที่มันเป็น iPad OS 15เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถวางวิดเจ็ตแบบนี้นะคะได้ในทุกๆหน้าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะวางได้แค่หน้าซ้ายสุดใช่ไหมแต่ว่าพออัปเดตมาแล้วเนี่ยมันสามารถวางได้ทุกหน้าเลยนะคะทำให้ทุกหน้าของเราเนี่ยมันไม่มีความจำเจเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ได้มานะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะเมื่อเรากดค้างเนี่ยเราคลิกเข้าไปเราจะสามารถแบบปิดหน้าจอนี้หรือว่าเปิดหน้าจอนี้ได้เราเลือกได้นะคะอย่างสมมติว่าแบบเราทำงานจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะแบบใช้แค่หน้าจอที่เราแบบตกแต่งมาใช่ไหมแต่ว่าบางสถานการณ์ที่แบบมันมีความเร่งรีบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเปิดหน้านี้เอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเราจะได้เข้าแอปพลิเคชันง่ายๆเนาะอีกอย่างนึงที่ได้มานะคะก็คือโฟกัสนั่นเองอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นเราตั้งไว้ว่าเราจะเข้าสู่โหมดโฟกัสที่เป็นในโหมดของการทำงานอ่ะในหน้านั้นเราจะเซตติ้งอะไรบ้างทายเลือกเอาไว้ว่าแบบมันจะถ้าเกิดทายเปิดโหมดนี้เนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดโหมดนี้ปุ๊บอะมันจะไม่มีหน้าอื่นเลยนอกจากหน้าที่เราเลือกเอาไว้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาแอปพลิเคชันอะไรให้มันมีการแจ้งเตือนในขณะที่เราเปิดใช้งานโหมดนี้อยู่นะคะเมื่อทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เลือกรูปนะคะรูปเนี่ยมันจะรวมไปถึงการที่เราเอามาใส่ในวิดเจ็ตแบบนี้หรือว่าที่เราเอามาใส่ในไอคอนนะคะเนี่ยแบบนี้อย่างทรายเนี่ยทรายก็จะหารูปจาก Pinterest นะคะใน Pinterest เนี่ยจะมีภาพหลากหลายสไตล์เนาะสมมติว่าเราชอบวันนี้ใช่ไหมรูปที่มันขึ้นพรีวิวต่อจากเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่มาในประเภทเดียวกันคล้ายกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเวลาเราเอามาจัดหน้าจอเดียวกันมันก็จะเหมือนมาด้วยกันมันก็จะแบบเหมือนคุมโทนคุมธีมไปด้วยอะไรเงี้ยเมื่อเราได้รูปมาแล้วนะคะต่อมาก็คือเราจะมาทำแอปแบบนี้เนาะเป็นไอคอนของแอปนะคะโดยแอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะก็คือเป็นแอปที่มากับตัว iPad อยู่แล้วนะคะก็คือ Shortcut นั่นเองเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบมันมีหลายแอปเนาะเพราะว่าแบบสายก็แบบใช้หลายโหมดอะไรเงี้ยวิธีการแอดนะคะก็คือกดไปที่บวกตรงนี้เพื่อนๆจะพิมพ์แบบเปิดแอป Open App อะไรเงี้ยแต่ละคนก็ใช้ภาษาไม่เหมือนกันเนาะบางคนกดภาษาไทยบางคนกดภาษาอังกฤษก็อย่างนี้ของสายเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Open App แล้วเราก็จะเลือกแอปได้ค่ะว่าแอปที่เรามาเนี่ยเราต้องการแอปไหนนะคะสมมติว่าสายเลือกแอปนี้เมื่อเลือกแอปมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำรูปกันเนาะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะแอปไปสู่หน้าโฮมตรงนี้นะคะจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าแบบเราจะเปลี่ยนชื่อคือบางคนอาจจะแบบได้ไอคอนเปล่าๆอยากได้แบบนั้นไม่อยากมีชื่ออะไรเงี้ยตรงนี้ก็ไม่ต้องแอดชื่อลงไปนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบยังไม่คุ้นชินเนาะเราเปลี่ยนไอคอนแอปอะไรเงี้ยเราดูไม่ออกแบบเราจำไม่ได้ว่าแบบอันนี้มันคือแอปอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะคะอย่างสมมติเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมต่อมานะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกรูปนะคะก็คือเราก็เอารูปที่เราเซฟมาเนี่ยเอามาใส่ได้นะคะอย่างสมมติว่าสายเลือกรูปนี้เนาะรูปนะคะจะแนะนำให้เป็นไซส์1ต่อ1เนาะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดรูปมันไม่เป็นทรงนี้แล้วเนี่ยเวลาเราแอดไปแล้วอ่ะบางรูปมันจะยืดแล้วแบบมันจะไม่สวยก็ถ้าเกิดอยากให้แบบมันสวยเหมือนรูปที่เราต้องการเลยเนี่ยก็แนะนำให้ครอปมันก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดแอดมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่หน้าโฮมของเรานะคะเสร็จแล้วก็กลับไปที่ช็อตคัทเนาะกดเสร็จอ่ะแล้วเราก็จะแอดอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เพื่อนๆ เกิดความรำคาญได้ก็คือมันจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆอ่ะอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยขอแอดโฟโต้ใช่ปะมันจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆแบบเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเราใช้แอปช็อตคัทในการแบบเปิดแอปนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันแค่แบบเดียวค่ะ
ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของวิดเจ็ตเนาะรูปภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทรายจะใช้วิดเจ็ตสมิธนะคะมันจะมีหลายไซส์ให้เราเลือกมันจะมีแบบ small medium large extra large อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเป็นวันที่แบบนี้หรือว่าแบบเป็นรูปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างแบบโซนเราแอดอันนี้มาใช่ไหมเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะแบบให้มันเป็นเวลาเป็นคำพูดหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือของทรายไม่ใช่แบบเสียตังค์เนาะก็อาจจะแบบไม่ได้มีทุกอย่างครบเห็นแบบมันก็จะมีบางอย่างที่แบบหลอกเอาไว้อะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถแบบไปลองเลือกดูได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอยากได้แท็บบาร์ใหญ่ๆแบบนี้เนาะอย่างอันนี้เนี่ยทรายก็คือเอามาจากท็อปวิดเจ็ตนะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูได้เนาะทรายชอบการที่แบบมันมีดีเทลเยอะดีอะอย่างเนี้ยมันก็แบบบอกแบตเตอรี่บอกความสว่างของหน้าจอมีอุณหภูมิตรงนี้เราสามารถแอดรูปได้นะคะตรงนี้ก็แอดสถานที่ได้อะไรเงี้ยตรงนี้ถ้าเกิดเป็นextra large เนี่ยจะมีปฏิทินให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์อื่นเนี่ยมันจะไม่มีเนาะทอมวิจเจนมันก็จะแบบมีแบบมีความปฏิทินนิดนึงแบบออกจีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็สวยดีมันก็จะแบบบอกว่าเหมือนแบบเปิดปิด Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบของทุกๆคนเลยในส่วนของแอปวันที่นะคะก็จะอย่างที่บอกว่าแบบวิจเจ็ตสมิธก็ทำได้ใช่ไหมจริงๆหลายๆแอปส่วนใหญ่แล้วเบสิกแล้วเขาจะทำวันที่ได้นะคะอย่างอันนี้เป็น Color Widget เนาะก็มีเหมือนกันค่ะก็คือเราสามารถเลือกแอดได้นะคะแบบเพื่อนๆสามารถเลือกฟอนต์ได้อย่างเห็นมั้ยอย่างอันที่ใส่เลือกมันก็จะแบบเป็นฟอนต์ที่ต่างกันอะไรเงี้ยอันนี้ลองเทสให้นะคะหรืออันนี้แอปนี้ก็น่ารักดีนะคะแบบมันแบบมีธีมให้ด้วยแล้วก็มีไอคอนแพ็คด้วยมีรูปที่เราสามารถแอดได้อะไรเงี้ยอย่างแบบสมมติว่าเราเลือก1รูปใช่มั้ยมันก็จะขึ้นแบบหลายๆแบบให้เราเลยแบบอันนี้มันก็ง่ายดีมันก็สะดวกดีอีกแอปนึงที่ก็น่ารักเหมือนกันนะคะก็คือเป็นแอปที่เหมือนแบบเหมือนเคาท์ดาวน์อ่ะน้องก็จะแบบมีหลายธีมให้เลือกแล้วแบบรูปมันน่ารักมากเลยทุกคนเราก็แบบสามารถแอดอีเวนต์ได้นะคะน้องก็จะทำการเคาท์ดาวน์ให้เราจะมีหลายอันเราเลือกวันที่ได้เราสามารถตั้งได้ว่าแบบจะเป็นวันอะไรอย่างเช่นแบบเราจะแบบไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ค่ะระบุวันเวลาหรือว่าเนี่ยมันมีหลายธีมให้เลือกเลยแล้วน้องก็น่ารักมากอีกแอปนึงที่อยากแนะนำนะคะก็คือ Photo Widget เนาะอันนี้เนี่ยทรายจะเอามาเพื่อแบบใส่ภาพค่ะอย่างแบบวันเนี้ยมันจะแบบมีบาง Widget เนาะที่แบบทุกๆ1นาทีอ่ะคือเราสามารถตั้งเวลาได้นะว่าแบบมันจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นการ add widget เนาะเพื่อนๆจะกดค้างไปที่หน้าจอนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แต่ละแอปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะแบบมันจะมี widget ที่สามารถขึ้นได้อะไรเงี้ยอย่างบางอันนะคะเป็น widget ที่เราสร้างไว้ในแอปพลิเคชันเนาะอันอย่างสมมติว่าสายเลือก small เนาะของ widget smith ก็ add เข้าไปกดดันเสร็จแล้วก็เราจะแตะค้างนะคะมันก็จะขึ้นให้เราเนี่ย edit ได้เนาะนี่มันก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะที่เราตั้งชื่อเอาไว้แล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะเนี่ยอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปที่เราเลือกนั่นเองถ้าเกิดจะลบนะคะก็แค่กด remove เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของทรายนะคะก็อย่างหน้านี้เนาะเป็นหน้าเกมนะคะทรายก็แบบเลือกให้แบบมันดูแบบมีความสนุกอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความแบบเฟรนลี่กับเราหน่อยซึ่งสิ่งที่เฟรนลี่กับเราที่สุดก็คืออาหารค่ะมันเฟรนลี่กับเราที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะใส่กิมมิคเล็กน้อยตรงแบบยังไงอะยอดเงินแบบค่าใช้จ่ายแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเตือนสติตัวเองนิดนึงว่ามีงานอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะคะเราจะได้ไม่เล่นเพลินจนเกินไปเนาะอย่างหน้านี้นะคะก็เป็นหน้า General เนาะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่แบบทั่วไปอ่ะที่ทรายใช้แบบมี Astro มี Setting อะไรอย่างเงี้ยมี Q Connect Gallery ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าทำงานนะคะก็อย่างสมมติว่าเราไปทำงานเนาะไปออกกองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทรายก็จะล็อกโหมดไว้เลยก็คือโฟกัสที่ตอนแรกพูดไปนะคะก็จะล็อกให้มันเป็น Working เนาะเพื่อให้มันเนี่ยค้างที่หน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนทำงานเนี่ยคือนอกจากมันจะอยู่ธีมนี้ตลอดเวลาแล้วนะคะเราก็จะ
ได้อยู่กับแอปพลิเคชันที่มันแบบทำงานจริงๆไม่หลุดนอกกรอบนะคะก็อย่างอันเนี้ยมันก็จะอิงกับเรื่องการเรียนด้วยเนาะมันก็จะควบคู่กันไปนะคะทั้งเรียนแล้วก็ทำงานมาโฟกัสนะคะเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากแอดเพิ่มเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดูก็คือมันจะมีอันนี้ก็คือไม่ต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนนะคะมี personal มี work นะคะอันนี้คือสิ่งที่แอปเนี่ยเขามีให้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วเนาะส่วนสีเทาเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือ sign add เพิ่มเอาเองนะคะก็นี่เราสามารถกดบวกแล้วเราก็เลือก custom ค่ะเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะเอารูปไหนเอาสีอะไรนะคะแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อได้ด้วยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือเมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนโหมดเนาะอ่ะสมมติว่าใช้เลือกโหมด general มันไม่ใช่ที่แบบจะค้างไว้ที่หน้า general อย่างเดียวแบบใช่ไหมถ้าเกิดสังเกตดูมันจะแบบมันจะไม่มีหน้าอื่นเลยนอกจากหน้านี้แต่ดูบนนี้ดิมันมีรูปน้องอุ้มตังคุดจะมีน้องมังคุดของแมวอยู่นะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดเราปิดเปิดหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปน้องมังคุดเหมือนกันมันน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆคือแบบแนะนำเลยนะว่าแบบใครอยากทำอะไรแบบมันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราแอดรูปไปมันอาจจะแบบลายตาไปนิดนึงอะไรเนี้ยอยากได้แบบคุมโทนแบบนี้ได้นะคะแบบเราสามารถทำให้มันแบบเป็นธีมเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยก็แบบเป็นเออร์โทนเนาะอันเมื่อกี้ก็แบบเป็นสีฟ้าอ่ะอันนี้อาจจะแบบเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบอย่างอันเนี้ยก็คือเป็นหน้าจอของปีที่แล้วเนาะที่สายทำเอาไว้ก็คือ now working ทุกอย่างก็จะเป็นน้ำหอม เพื่อแบบเพิ่มแบบยังไงอะความอยากจะคิดเข้าไปในโปรแกรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือกระตุ้นการทำงานของเรานะคะแต่ของปีนี้ก็จะแบ่งเป็นธีมเลยนะคะก็แบบอันนี้ก็จะเป็นธีมแบบของกินเนาะอันนี้แบบน่ารักแล้วก็อันนี้เป็นมินิมอลหน่อยนะคะแบบเราจะต้องคิดตอนทำงานนิดนึงโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะมันอาจจะมีความแบบยุ่งยากซับซ้อนหน่อยเนาะเพราะบางอันเนี่ยมันก็ต้องแบบทำรีซัมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะแบบใช้มันแบบได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะเหมือนเราได้แบบเปลี่ยนห้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขกับการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับการตกแต่งหน้าจอ iPad ไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ